นที่เราออก30บาทรักษาทุกโรคมาสุดารัตน์ทำ30บาทรักษาทุกโรคยากกว่านี้ค่ะดิฉันได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการผลักดันโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเมื่อ22ปีที่แล้วและดิฉันได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้มารับผิดชอบโครงการโดยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่4ปีก็ถ้าจะหมายถึงอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขก็วันนั้นที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมจะตั้งครม.แล้วผมก็บอกว่าผมจะขอให้ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาก็ต่อรองว่าอยากเป็นรัฐมนตรีศึกษามากกว่าเพราะเป็นกระทรวงใหญ่กว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เพิ่งมาคิดใหญ่วันนี้นะคะเราคิดใหญ่ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเราคิดใหญ่ในวันที่ไม่มีใครเชื่อเราเลยค่ะวันที่เราออก30บาทรักษาทุกโรคมาเราโดนฝ่ายตรงข้ามพูดทันทีว่า30บาทตายทุกโรควันนี้ใครได้ใช้30บาทยกมือให้ชื่นใจหน่อยค่ะนี่ไงล่ะเห็นไหมนโยบายที่เราออกมาแล้วก็ไม่มีใครล้มได้สุดารัตน์ทำ30บาทรักษาทุกโรคยากกว่านี้ค่ะอสมจะรู้ว่าต้องไปเปลี่ยนระบบโรงพยาบาลเขาถูกไหมคะ22ปีนะคะของการทำ30บาทรักษาทุกโรคนั้นเราต้องขยับบริบทนี้ไปนะคะกลายเป็นสร้าง30บาทพลัสสุขภาพดีทั่วหน้าเห็นไหมคะ30บาทรักษาทุกโรคกลายเป็น30บาท plus สุขภาพดีทั่วหน้าและต้องเปลี่ยนบริบททั้งหมดนั้นไทยสร้างไทยเราจะใช้ AI ในทางการแพทย์เนี่ยนะคะมาพลิกโฉมระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสร้างไทยจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะดังนั้นคนไทยทุกคนจะต้องมีหมอประจำตัวโมบายด็อกเตอร์อยู่ติดตัวตลอดเวลาเลยตอนนี้เราจะอัปเกรดค่ะอัปเกรด30บาทเป็นการยกระดับประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวสามารถรักษาได้ทั่วประเทศพอหมอสงวนมันเล่าให้ฟังว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยมันตรงใจมากเลยและเห็นความมุ่งมั่นแกแล้วผมก็ถามว่าโดยเทคนิคโดยวิชาการคุณทำได้แน่นะเนี่ยผมมีหน้าที่จัดเรื่องงบประมาณอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมก็ถามตัวเลขนิดๆผมว่าเอ้ยอย่างนี้โอเคนะครับผมคิดว่าวันนี้ต้องถือว่าคนที่รอดตายได้รับการรักษาที่ดีอะไรเนี่ยก็ถือว่าส่งผลบุญนี้ให้กับหมอสงวนของเรานะครับเป็นคนดีมากคนดีและเก่ง